ตายแล้วโจรป้าคำพูนาของเอกฟังยิ่งสกัดไปแล้วของเอกยังพอมึงฝ่าผ้าหัวหน้าพนากับอีเข็มลบไปก่อนเร็วไปหัวหน้าอีเข็มทางนี้ครับมารีบไปรักษาเจ้าเข็มเร็วไปได้แล้วพวกเราเองเก่งมากพรานบุญส่งไม่เสียแรงที่เป็นพรานที่ฉันไว้ใจที่สุดตอนนี้เบิกเมฆพาหัวหน้าพนากับอีเข็มไปมองที่ห้องนัดหมายแล้วท่านปิดาสร้างซุ้มมือปืนเนี่ยไว้แย่งเอาเข็มกัดจากหุยเข็มได้เลยป่ะพวกแกรีบตามไปเอาเข็มกลับที่หูหนูเข็มมาให้ฉันให้ได้นะแล้วอีเข็มแล้วว้าวนี่ไอ้แม่เป็นไงบ้างขาผมพลิกครับมุนะนี่สิไปต่อบ่ได้หรอครับทำให้หลบก่อนไอ้เจ้าไอ้แม่ผมสามคนนั้นเป็นใครสามคนนั้นคือพี่ๆของเข็มเองค่ะไอ้สามคนนี้มันใครกันทำไมมันถึงได้มาช่วยหนูเข็มเนี่ยพันบุญสองออกมาช่วยพวกมันสู้สิบ่ได้หรอกครับคุณแพทถ้าเกิดผมออกไปสู่พวกมันก็สิจำหน้าผมได้แล้วผมก็ต้องถูกจับแล้วถ้าเกิดผมถูกจับขึ้นมากกับสิบมีผู้ใดหาสัตว์ป่าหาไม่เทือนให้ท่านปีดาได้ครับนี่ฮะจะใจร้อนได้ไหมลูกนี่ไอ้พวกมือปืนของพ่อเนี่ยมันก็ฝีมือดีพอตัวยังไงมันต้องเอาเข็มกัดจากหนูเข็มให้เราได้อยู่แล้วนะเราซุ่มดูอยู่ตรงนี้แหละใจเย็นก่อนฉันเป็นหัวหน้าของที่นี่พวกแกอยากได้อะไรบอกมาฉันแค่ต้องการตัวอีนี่ไม่ได้อยากฆ่าใครแกอย่าตามมานะไม่งั้นอีนี่เป็นศพแน่ไป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 ถอดเข็มกัดที่หูของแกมาดูนี้พวกพี่อย่าทำแบบนี้เลยนะจ๊ะกลับใจเถอะจ๊ะฉันเชื่อว่าพี่อ่ะต้องมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่พี่ลองคิดดูสิถ้าพี่ถูกจับหรือเป็นอะไรขึ้นมาพวกเขาจะอยู่กันยังไงฮะโอ้ยอุปักบอกให้ถอดเข็มกัดมาไงวิ่งท่านบุญส่งทำอะไรสักอย่างสิไม่งั้นเราไม่ได้เข็มกัดของอีเข็มแน่ดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา